สาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่สี่ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเกี่ยวกับสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบและไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นเพราะอยากจะให้สิ้นกระแสความจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพครั้งแรกสุดเราพูดกันถึงเรื่องว่าทำไมจึงต้องพูดกันถึงเรื่องสันติภาพในหมู่พุทธบริษัทมันเพราะว่าเป็นการสนองพระพุทธประสงค์ซึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์สุขมหาชนของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์คือสันติภาพนั่นเองในการบรรยายครั้งที่สองก็พูดถึงเรื่องวิกฤตการคือสิ่งที่ตรงกันข้ามจากสันติภาพในการบรรยายครั้งที่สามไปพูดเรื่องเหตุให้เกิดวิกฤตการโดยรายละเอียดดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังแล้วครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่สี่นี่ก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกกันว่าสันติภาพทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึงในสิ่งนี้บางคนจะคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองมันก็ถูกแล้วคำนี้ใช้พูดกันมากในเรื่องอันเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่าลืมว่าแม่ของโลกทั้งโลกมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและจะต้องมีจะต้องทำให้มันมีมิฉะนั้นไอ้โลกนี้มันก็ไม่เป็นโลกหรือไม่อาจจะอยู่กันได้คือว่าเราจะต้องอยู่อย่างมีสันติภาพนั่นเองจะว่าเป็นเรื่องโลกก็ได้จะเป็นว่าเรื่องธรรมะก็ได้จะเป็นเรื่องการเมืองก็ได้จะเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงมันก็ยังได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการทีนี้ก็จะได้พิจารณากันให้ละเอียดในแง่มุมต่างๆอย่างที่ว่าท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ได้แล้วก็จะหาว่าอาตมานี่พูดมากเกินจำเป็นข้อนี้ไม่เป็นไรขอแต่ให้ผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีๆให้มีความรู้ความเข้าใจทุกแง่ทุกประเด็นที่จะเอามาพูดหรือว่าทุกคำเลยก็ว่าได้ให้มันรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนถึงที่สุดกันจริงๆที่นี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความหมายของคำว่าสันติภาพโดยทั่วๆไปกันก่อนที่ประชาชนคนธรรมดาก็พูดเป็นหวังเป็นและต้องการกันอยู่ในลักษณะที่เป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่สุดข้อแรกก็จะนึกถึงสิ่งที่คนทั้งปวงโดยเฉพาะที่เป็นพุทธบริษัท มุ่งมาตรปรารถนาก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าโลกของพระศรีอริยเมตไตร
พุทธบริษัททุกคนรู้จักคำคำนี้แต่ว่ารุ่นหลังๆนี่อาจจะรู้จักน้อยไปบ้างก็ได้แต่ถ้ารุ่นเก่าแล้วรับรองได้ว่าเป็นสิ่งที่ระลึกหรือใฝ่ฝันกันอยู่เสมอ ว่าโลกของพระศรีอาริยเมตไตรเขารู้ความหมายของโลกพระศรีอาริยเมตไตรดีบรรยายว่ายในลักษณะต่างๆอย่างมากมายในที่สุดมันก็ตรงกับคำว่าสันติภาพมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าสันติภาพจะไม่มีอะไรมีสันติภาพมากไปกว่าโลกของพระศรีอาริยเมตไตรแต่ถ้าพูดอย่างนี้ไอ้คนพวกอื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทนั่นเขาไม่รู้จักนั่นก็ตามใจเขาแต่เดี๋ยวนี้เราพูดกันในวงพุทธบริษัทก็จะพูดว่าความหมายอันแรกที่สุดของคำคำนี้ก็จะหมายถึงโลกของพระศรีอาริยเมตไตรซึ่งมีสันติภาพสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นแต่ประชาชนทั่วไปในการศึกษาอย่างเก่าเขามักจะเรียกกันว่าศาสนาศาสนาของพระศรีอานในศาสนาของพระศรีอานนั้นน่ะบ้านเมืองสงบสุขไม่มีความทุกข์จนคนไม่รู้จักว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรนี่เราเอากันตามแบบพุทธบริษัทไทยๆก็ว่าความหมายของสันติภาพเป็นอย่างเดียวกันกับความหมายของโลกพระศรีอาริยเมตไตรดังที่กล่าวแล้วดูต่อไปอีกหน่อยก็จะพบว่ามนุษย์ทุกคนมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แสดงออกมาสันติภาพมีความหมายของความที่มนุษย์ทุกคนมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แล้วแสดงออกมามนุษยธรรมในที่นี้ตามตัวหนังสือก็คือธรรมะสำหรับทำความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็คือว่าความมีจิตใจสูงจิตใจสูงก็คือรู้จนทำตนให้อยู่เนื้อปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงในเรื่องความทุกข์หรือปัญหานี่เอามาเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ถ้ามีความทุกข์มันก็เป็นปัญหาถ้ามันมีปัญหามันก็ต้องเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นธรรมดามนุษย์รู้เรื่องที่จะอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงจึงมีชื่อว่ามนุษย์แปลว่ามีจิตใจสูงความมีจิตใจสูงนั้นแสดงออกมามันก็เลยทำให้เกิดสันติภาพสันติสุขสงบเย็นกันทั่วไปหมดทีนี้จะดูถึงปรากฏการณ์ง่ายๆซึ่งเด็กๆก็ดูได้หรือพูดได้ว่าสันติภาพมีความหมายว่าธรรมชาติไม่ถูกทำลายธรรมชาติทั้งหลายไม่ถูกทำลายเด็กๆก็จะมองเห็นในแง่ของรูปธรรมธรรมชาติตามที่มีอยู่เป็นสิ่งต่างๆในโลกในตัวโลกเนี่ยที่มันเป็นอยู่เองนั่นจะไม่ถูกทำลายเพราะว่ามนุษย์มีคุณธรรมที่สูงถึงกับรู้ว่าทำลายไม่ได้ถ้าทำลายแล้วมันก็จะเกิดผลตามมาอย่างร้ายกาจจึงมีแต่จะส่งเสริมให้ธรรมชาติยังคงเป็นธรรมชาติที่ครบถ้วนเรียบร้อยงดงามปกติธรรมชาติทางวัตถุไม่ถูกทำลายแต่ถ้าเล็งไปถึงธรรมชาติทางจิตใจมันก็อธิบายกันได้หลายอย่างธรรมชาติทางจิตใจถ้าพูดถึงอย่างแท้จริงลึกซึ้งถึงที่สุดมันก็หมายถึงธรรมชาติที่เป็นความสงบไม่ปรุงแต่งธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งนี่ไม่ใช่ธรรมชาติเดิมเป็นธรรมชาติใหม่ที่ถูกปรุงแต่งเสร็จแล้ว
ถ้าธรรมชาติเดิมคือความไม่ปรุงแต่งยังคงอยู่มันก็มีความสงบสุข ถ้าดูผลที่เกิดแก่มนุษย์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าในที่นั้นมีมิตรภาพชั้นสูงสุดคือมีมิตรภาพในชั้นที่ถือหลักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในโลกของมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมจนเรียกได้ว่ามีสันติภาพนั้นมันจะมีมิตรภาพชั้นสูงสุดว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันจริงๆทำอะไรมันจึงกระทบกระทั่งกันไม่ได้มีแต่คอยทะนุถนอมระมัดระวังไม่เกิดการกระทบกระทั่งแล้วคนเราก็จะอยู่กันอย่างไรลองคิดดูนี่เรียกว่ามันมีมิตรภาพชั้นสูงสุดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมิตรภาพนี้ ยังขยายตัวหรือขยายความสูงสุด ออกไปถึงระหว่างคนกับสัตว์เดี๋ยวนี้คนมันก็มักจะไม่ทำความเป็นมิตรกับสัตว์เพราะความเห็นแก่ตนถ้าว่ามีสันติภาพอย่างแท้จริงอย่างความหมายของธรรมะแล้วมิตรภาพนั้นจะต้องขยายออกไปถึงคนและสัตว์ระหว่างคนและสัตว์ไม่มีการเบียดเบียนระหว่างคนและสัตว์เดี๋ยวนี้ ก็มีการพิทักษ์สัตว์กันอยู่เหมือนกันแต่ดูจะพิทักษ์เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาหรือเพื่อความจำเป็นอย่างอื่นไม่ได้มองว่าเพื่อมิตรภาพไปด้วยดีการคุ้มครองสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมกันอยู่เวลานี้นั่นดูจะไม่ใช่มีรากฐานมาจากการรักษาสันติภาพ จะมีรากฐานมาจากความคิดนึกอย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เพื่อการศึกษา ถ้าเป็นสันติภาพแท้จริงมิตรภาพนั้นต้องมีระหว่างคนกับสัตว์ในลักษณะที่ว่าเท่ากันว่าชีวิตนี้เท่ากันจึงไม่ละเมิดล่วงเกินกันไม่เหมือนกับในบางศาสนาบัญญัติให้สัตว์เป็นอาหารของมนุษย์จนกระทั่งนักบวชในศาสนานั้นๆก็ยิงนกตกปลาได้ไม่เหมือนกับในพุทธศาสนาเราที่ถือว่ามันมีค่าเท่ากันมันจึงห้ามโดยประการทั้งปวงและในบางกรณีหรือบุคคลบางพวกมิตรภาพจะลงไปถึงต้นไม้เช่นวินัยของภิกษุบังคับอยู่ว่าภิกษุจะทำลายชีวิตต้นไม้ไม่ได้ภิกษุทำต้นไม้ตายก็เท่ากับฆ่าสัตว์ให้ตายนี่เรียกว่ามิตรภาพในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะสำหรับชั้นภิกษุนั้นในระดับภิกษุนั้นมันขยายลงไปเสมอกันแ ม้ในระหว่างคนกับสัตว์และคนกับต้นไม้มันก็เลยมีผลเป็นการกันป้องกันระงับเสร็จได้ซึ่งการประทุษร้ายโดยประการทั้งปวงเพราะว่าการประทุษร้ายสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นมดเช่นแมลงนี่ถ้าทำไปมากข้าวมันก็ขยายเป็นสัตว์ที่โตขึ้นไปโตขึ้นไปโตขึ้นไปเพราะความเคยชินจนกระทั่งว่ามันฆ่ามนุษย์ก็ได้มันฆ่ามนุษย์เป็นธรรมดาไปแล้วมันก็ฆ่าบิดามารดาก็ได้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้เพราะว่าควบคุมไม่อยู่สกัดกั้นไว้ไม่อยู่จึงมีหลักเกณฑ์ที่จะสกัดกั้นไว้เสียตั้งแต่เบื้องต้น
ขึ้นชื่อว่าชีวิตแล้วเป็นสิ่งที่ประทุษร้ายไม่ได้เอาทีนี้ก็จะมาดูกันต่อไปในแง่ความประทุษร้ายในหมู่มนุษย์ด้วยกันในระดับที่เป็นมนุษย์นี่มีการประทุษร้ายพื้นฐาน5ประการที่เราเรียกกันว่าศีล5ไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติไม่ประทุษร้ายของรักใคร่พอใจไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมของผู้อื่นด้วยวาจาแล้วก็ไม่ประทุษร้ายสติปัญญาสมปรดีของตนเองนี่เราเรียกว่าความไม่ประทุษร้ายโดยหลักพื้นฐาน5ประการถ้าในโลกมีสันติภาพจริงมันต้องไม่มีความประทุษร้ายพื้นฐาน5ประการนี้เดี๋ยวนี้มันยังมีและมันยิ่งจะมีเพราะว่ามนุษย์มันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะเหตุที่ว่าไปหลงมัวเมาในวัตถุนิยมในความประทุษร้ายห้าประการนี้ก็เลยหนาแน่นไปหมดบางอย่างบางแห่งก็จะถือเสียว่าเป็นการถูกต้องโดยซ้ำไปอ้างเหตุผลเพื่อจะเบียดเบียนข่มเหงเอาเปรียบผู้อื่นทำสงครามเพื่อตนเองเหล่านี้มันก็ไม่ถือหลักเหล่านี้ทำไมว่ามีสันติภาพมันก็ต้องไม่มีการประทุษร้ายโดยหลักพื้นฐาน5ประการนี้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วก็จะเห็นได้ต่อไปว่าสงครามทุกชนิดระงับดับหายไปสงครามโดยตรงสงครามโดยอ้อมสงครามใต้ดินสงครามบนดินสงครามยิงสงครามไม่ต้องยิงสงครามทางบีบคั้นโดยเศรษฐกิจหรือโดยวิธีทางใดๆที่จะบีบคั้นกันได้ก็จะเรียกได้ว่าสงครามไปหมดสงครามทุกชนิดเหล่านั้นระงับดับหายไปเพราะความมีมนุษยธรรมซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพทีนี้จะดูว่าในโลกนี้ก็ไม่มีประเทศใดที่จะเป็นประเทศอันธพาลเกเรประเทศนั้นเป็นอันธพาลเกเรไม่มีประเทศใดในโลกคำตนเป็นอันธพาลเป็นอันธพาลในทุกความหมายซึ่งมันก็มีอยู่หลายความหมายเต็มทีอย่าออกชื่อเลยมันกระทบกระทั่งกระเทือนว่าแต่อย่าเป็นอันธพาลเมื่อก็เห็นประโยชน์ของตนเองแล้วก็มีข้อแก้ตัวที่จะลักล่วงเอาประโยชน์ของผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นบางทีก็ถึงกับคุมพวกกันแล้วก็รุกล้ำประโยชน์ของประเทศอื่นซึ่งมีความอ่อนแอกว่าอย่างนี้ก็จะไม่มีมันมีลักษณะไม่มีอันธพาล ถึงกับมีคำเปรียบว่าลูกแกะเล่นหยอกกับสิงโตได้หรือว่าหนูมันเล่นหยอกกับแมวได้มันไม่มีฝ่ายไหนฝ่ายใดที่จะต้องเดือดร้อนหรือเอาใช้อำนาจข่มเหงฝ่ายอื่นคนจนคนอ่อนแอคนทุพพลภาพได้รับความเคารพนับถือในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่มีใครดูถูกดูหมิ่นคนจนที่เรียกกันว่าพวกทาสเนี่ยให้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นลูกเป็นหลานของเศรษฐีใจบุญคนมั่งมีมีแต่เป็นเศรษฐีใจบุญไม่ใช่เป็นนายทุนขูดรีดมีแต่เศรษฐีใจบุญคนจนได้รับการดูแลประคบประงมอย่างก็ว่าเป็นลูกหลานของเศรษฐีใจบุญอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกิดวิกฤตการณ์อย่างที่เกิดอยู่ในบัดนี้คือระหว่างพวกนายทุนกับชนกับมาชีคอยลองเ
สังเกตดูไปดีๆความเจริญทั้งหลายไม่เป็นทางให้เกิดการประทุษร้ายเดี๋ยวนี้มีอะไรขึ้นมาเป็นความเจริญมันก็กลายเป็นเรื่องของการประทุษร้ายมียานพาหนะก้าวหน้ากระชับยานพาหนะเพื่อทำลายล่างกันมีถนนหนทางให้ความสะดวกก็กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับการปล้นจี้กลางถนนหนทางให้ความเจริญมันกลายเป็นอุปกรณ์ของความเลวร้ายเป็นอุปกรณ์ของอันธพาลไม่ว่าความเจริญในแง่ไหนมันกลายเป็นอุปกรณ์ของคนอันธพาลไปเสียหมดมันไม่ใช่แต่ในทางที่ถูกต้องหรือถ้าพูดในละเอียดลงไปมันกลายเป็นอุปกรณ์ของกิเลสความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างกลายเป็นอุปกรณ์แก่กิเลสส่งเสริมกิเลสกิเลสเป็นผู้ชายผลิตผลแห่งความเจริญก้าวหน้าเรียกว่ามันตรงกันข้ามอย่างไม่น่าจะมีมันผิดกับที่เราหวังตั้งใจไว้ว่าสิ่งที่วิเศษประเสริฐนั้นควรจะถูกใช้ไปแต่ในทางที่ถูกที่ดีเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าทีวีมันน่าจะใช้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาเดี๋ยวนี้พวกชาวบ้านเขาซื้อมาสำหรับเป็นอุปกรณ์แก่การพนันมวยชิบหายทั้งทางวัตถุทางจิตใจคิดดูเถอะว่าไอ้ความเจริญก้าวหน้านี่มันเป็นอย่างไรกันแน่มันไม่มีสันติภาพถ้ามันมีสันติภาพเรียกว่าโลกนี่มีสันติภาพแล้วไอ้ผลิตผลที่เป็นความเจริญก้าวหน้านั้นจะไม่ถูกใช้ไปในการกระทําที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์นั่นเองนี่ดูจะเห็นได้ว่ามันมีการเห็นแก่ตัวมีการเอาเปรียบกันมีการคอยจ้องหาโอกาสที่จะประทุษร้ายกันถ้ามันมีสันติภาพโดยแท้จริงแล้วมันจะต้องมีลักษณะเหมือนกับว่าไอ้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเป็นเหมือนกับมนุษย์คนเดียวเท่านั้นหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวเท่านั้นมนุษย์ทั้งโลกเป็นเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นถ้าเป็นคนคนเดียวที่มันจะดีเกินไปถ้ามันเป็นได้ก็ดีมนุษย์กี่พันล้านคนในโลกนี้มันเหมือนกับเป็นคนคนเดียวมีความมุ่งหมายที่จะให้มนุษย์ทั้งโลกเป็นคนคนเดียวคือมีความรักใคร่มีความหวังดีมีอะไรเหมือนกับว่าเกื้อกูลกันอย่างเราเป็นคนตัวเองเป็นคนคนเดียวกันทั้งโลกใครเคยคิดอย่างนี้บ้างแต่มาเชื่อว่าถ้าพูดกันตามความรู้สึกของพุทธบริษัทบรมโบราณโง่ๆเง่าๆเนี่ยมันมองอย่างนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เขามีการศึกษากันอย่างนักปราชญ์หรือยิ่งไปกว่านักปราชญ์เขาก็มองกันไปอย่างอื่นที่หัวเราะเยาะคำพูดที่ว่าเราต้องการให้มนุษย์ทั้งโลกเป็นคนคนเดียวนี่เขาก็หัวเราะเยาะเพราะว่ามันไม่เคยรู้ธรรมะชนิดที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นได้เอาละเป็นอันว่าสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพนั้นถ้าจะดูกันตามความหมายสามัญธรรมดาของคนทั่วไปที่ได้รับการศึกษามาอย่างนี้เรียกว่าพวกหัวเก่าหรือคนทั่วไปมันก็มองกันอย่างนี้และจะมาภาพก็ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายมองกันอย่างนี้